ผู้ชมครับทุกคนมีโซเชียลมีเดียนะฮะแต่ผมจะเตือนผู้ชมนะว่าอย่ามือลั่นอย่าโพสต์ผิดนะครับเพราะว่าโพสต์ผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้เปลี่ยนคือถูกดำเนินคดีก็ได้ หรือว่าจะตกงานก็ได้ เพราะมันมีให้เห็นกันอยู่เนี่ยนะฮะอยู่ตลอดเลยครับวัน2วันนี้ก็มีข่าวในเชิงแบบนี้โพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนเนี่ยหนุ่มที่เขาเป็นนักร้องหมอลำนะเขาไปโรงพยาบาลพาคุณแม่ไปแล้วไปเจอคุณยายคนหนึ่งนั่งอยู่อย่างนี้แหละนะฮะแล้วก็มีเก้าอี้บอกห้ามนั่งห้ามนั่งเนี่ยแล้วเขาจะมานั่งเขาจะพาแม่เขามานั่งข้างๆคุณยายคุณยายบอกว่านั่งไม่ได้ไปนั่งพูดไปนั่งพูดนะภาษาอีสานไปนั่งตรงพูดไปนั่งตรงพูดคือไปนั่งตรงนู้นแล้วเขาก็เหมือนไม่พอใจคุณยายไปโพสต์ประจานคุณยายในโซเชียลมีเดียแต่กระแสตีกลับนะฮะคุณยายทำถูกต้องแต่เขาทำผิดนะครับก็เลยถูกทัวร์ลงหลังจากนั้นโดนเด้งออกจากวงหมอลำเลยนะฮะไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะกมลพรกรณีที่นักร้องหมอดำหมอลำเนี่ยนะฮะชื่อว่าคุณเบิร์ตพีรวิทย์โพสต์ Facebook ประจานคุณยายคนหนึ่งเนี่ยที่ไม่ยอมให้นั่งเก้าอี้โรงพยาบาลขณะพาแม่ไปหาหมอเพราะว่าคือมีป้ายติดไว้ว่าห้ามนั่งก่อนกระแสจะตีกลับนะฮะชาวเน็ตมองว่าคือคุณยายเนี่ยทำถูกแล้วเพราะว่ามันต้องเว้นระยะห่างของสังคมไงคุณผู้ชมมันต้องเว้นแล้วโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็ติดป้ายคุณผู้ชมเขาก็ติดป้ายเขาติดป้ายอย่างชัดเจนเนี่ยที่วงไว้เนี่ยห้ามนั่งห้ามนั่งและหนุ่มคนนี้เนี่ยก็ไปถ่ายรูปคุณยายแต่คุณยายที่ทำถูกต้องนะเขาทำถูกต้องนะแต่ก่อนหน้านั้นที่เขาโพสต์เนี่ยเหมือนว่าคุณยายคนนี้ไปบอกเขากับคุณแม่ไงว่าอย่าซู้มานั่งตรงนี้ไปนั่งตรงพูดก็คือไปนั่งตรงนู้นแล้วก็สร้างความไม่พอใจว่าเอ้ามีสิทธิ์อะไรทำไมฉันจะนั่งตรงนี้ไม่ได้ไปประจานคุณยายแต่พอโซเชียลเนี่ยนะเขามาเห็นเนี่ยเอ้าคุณยายไม่ได้ผิดนี่คุณยายเข้าใจโซเชียลดิสแทนซิ่งนะฮะยายผิดตรงไหนอ่ะแล้วมีการติดแฮชแท็กเซฟยายด้วยคุณจนสุดท้ายนักร้องหมอลำคนนี้โดนทัวลงฮะโดนทัวลงก็เลยต้องมาไลฟ์เฟซบุ๊กขอโทษคุณยายและลูกสาวใจความในการไลฟ์เนี่ยบอกว่าวันนั้นพาแม่ไปหาหมอคนเนี่ยค่อนข้างเยอะความรู้สึกลูกเนี่ยไม่เห็นแม่ถูกคุณยายพูดว่าห้ามไม่ให้นั่งมันเหมือนแบบรังเกียจแม่เขาไงจึงถ่ายรูปแล้วก็โพสต์ออกไปต้องขอโทษคุณยายครับลูกสาวคุณยายก็ทำไปโดยไม่ยั้งคิดถือเป็นบทเรียนครั้งสำคัญตอนนี้ได้ลบโพสต์ดังกล่าวเนี่ยทิ้งไปแล้วเนี่ยคนนี้แหละที่เขาไลฟ์นะฮะก็คือขอโทษรู้สึกผิดแล้วเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้คนในสังคมเกิดความรู้สึกไม่ดีเป็นกระแสออกไปในวงกว้างก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยมันเป็นความผิดส่วนตัวครับขอรับผิดชอบต่อการกระทำทุกอย่างแต่ขอความกรุณาอย่าตำหนิครอบครัวหรือว่าทางต้นสังกัดของตัวเองเลยตอนนี้ได้ตัดสินใจลาออกเพื่อให้มันไม่กระทบกับองค์กรที่ตัวเองเคยทำงานนะครับทางวงก็ได้ประกาศให้พ้นสภาพจากการเป็นสมาชิกแล้วขอกราบขอโทษทุกคนอีกครั้งหนึ่งด้วยผมสำนึกความผิดและขอโอกาสให้ได้ยืนอยู่ในสังคมเพื่อทำงานเลี้ยงดูพ่อแม่ต่อไปด้วยนะครับไม่รู้จะทำยังไงก็ยอมรับผิดทุกอย่างนะครับยอมรับผิดต่อสังคมส่วนรวมยอมรับผิดต่อคุณยายต่อลูกสาวต่อครอบครัวคุณยายนะครับก็จะจำไว้เป็นบทเรียนครับว่าการที่เราเล่นสื่อเล่น Facebook มันก็เป็นดาบสองคมนะครับก็ขออย่าให้ทุกคนแบบมาคอมเมนต์ด่าหรือกดแชร์กดคอมเมนต์อะไรเลยนะครับเพราะว่าเบิร์ดก็ลบโพสต์แล้วครับลบโพสต์แล้วแล้วก็ตอนนี้ออกมาไลฟ์สดนะครับออกมาไลฟ์สดขอโทษคุณยายแล้วก็ตัวลูกสาวคุณยายจริงๆนะครับเห็นไหมคุณผู้ชมไม่โพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะไม่ใช่แค่กรณีนี้นะคุณผู้ชมยังมีอีกหลายกรณีที่ผมจะมาย้ำเตือนคุณผู้ชมนะกรณีนี้นะฮะผมว่าคุณผู้ชมน่าจะจำได้คุณผู้หญิงครับอาจจะคึกขนองนะฮะเห็นผู้ชายเนี่ยมีแฟนหลายคนค่ะก็เลยขอโพสต์บ้างเนี่ยตามภาพนี้คุณผู้ชมตามภาพนี้จำได้ไหมเธอโพสต์ว่าเธอมีสามี4คนนะฮะเธอมีสามี4คนคือโพสต์สนุกสนุกอ่ะคุณผู้ชม มีคนแชร์โพสต์เนี้ย 30,000 กว่าครั้งมีคนตำหนิเนี่ยประมาณ 4,100 คอมเมนต์จนเธอต้องออกมาโพ
พสต์นะฮะแจ้งว่าชาย4คนในรูปเนี่ยเป็นสามีเพื่อนสามีน้องชายและหลานชายแต่ดูเหมือนว่าต้นสังกัดของเธอไม่ตลกด้วยเพราะข่าวมันดังจริงๆนะฮะเมื่อปี2561ถ้าคุณผู้ชมจำได้คุณผู้ชมก็แชร์ใช่ไหมเคยแชร์ใช่ป่ะฮะแชร์ไปแล้วก็ไปตำหนิติเตียนสุดท้ายเธอออกมาเฉลยว่าไม่ใช่สามีนะทั้ง4คนก็เป็นญาติพี่น้องกันนี่แหละแต่บริษัทของเธอไม่ตลกด้วยไล่ออกจากงานเพราะทำให้บริษัทเสื่อมเสียชื่อเสียงเนี่ยโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนจริงๆค่ะอย่าไปโพสต์เล่นนะฮะเดี๋ยวนี้บริษัทเขาซีเรียสนะฝ่ายบุคคลเนี่ยเวลาเราไปสมัครงานเนี่ยนะคะหรือว่าเราเข้าไปทำงานใหม่ๆฝ่ายบุคคลสิ่งที่ฝ่ายบุคคลขอเลยนะFacebook ส่วนตัว IG Twitter เขาให้กรอกเลยนะเพื่ออะไรเพื่อตามเช็คพฤติกรรมถูกต้องยังไม่หมดนะมีการโพสต์เข้าใจผิดนะฮะว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยไปขโมยของในร้านเนี่ยเข็นมาเลยกมลพรเนี่ยโพสต์เหมือนประจานและให้หาตัวด้วยเพราะว่าเธอเนี่ยขโมยของในร้านฉันแต่ผู้ชมเห็นไหมว่าตอนที่เธอเข็นมาเนี่ยคุณผู้ชมเข็นมาเนี่ยเธอกำกระดาษไว้ด้วยเห็นป่ะกำกระดาษไว้นั่นคือบินค่ะแต่ทำไมเจ้าของร้านถึงมาโพสต์ประจานว่าเธอเนี่ยไม่ได้จ่ายตังค์เอาเหล้าเนี่ยนะฮะขวดเล็กเป็นลังหนึ่งขวดใหญ่ลังหนึ่งโดยไม่จ่ายตังค์สักบาทล่าสุดสาวคนนี้พอเห็นโพสต์ว่าคนแชร์เยอ ะตอนแรกคนแบบแชร์ไปด่าไงขโมยของเขาแต่คดีพลิกนะฮะเพราะว่าเธอได้เข้าแจ้งความกลับเรียบร้อยพร้อมนำหลักฐานเป็นบินใบเสร็จมายืนยันด้วยว่าเนี่ยเธอจ่ายคดีพลิกอะสิทางร้านต่างหากที่คิดเงินผิดเองแถมยังมากล่าวหาว่าเธอขโมยของอีกจากที่เช็คในบินพบว่ามีเหล้าที่เธอซื้อมาแค่2ลังแต่ทางร้านคิดเป็น4ลังทำให้ขณะนี้เนี่ยโพสต์เนี้ยก็ยังมีคนต่อว่าต่อขานค่อนข้างเยอะนะฮะเนี่ยเจ้าของร้านโพสต์ผิดชีวิตเปลี่ยนแทนที่จะดูให้ดีไปโพสต์ประจานเขาถูกเขาแจ้งความหมิ่นประมาทไม่พอเดี๋ยวเขาเรียกค่าเสียหายได้อีกนะถูกเรื่องนี้เองนะฮะกสทช.เคยเตือนเราแล้วนะคุณผู้ชมกสทช.ท่านปรารถนาดีทำคลิปวิดีโอแบบดีมากตัดต่อเนี่ยอย่างดีเลยคุณเรื่องดิจิตอลฟุตปรินต์เตือนใจชาวเน็ตนะฮะที่โพสต์ข้อความต่างๆแต่ละคนเนี่ยเคยอัพเอาไว้วันหนึ่งเชื่อไหมว่ามันจะกลับมาส่งผลต่อชีวิตของเราในปัจจุบันมันเหมือนผีอ่ะสิ่งที่เราโพสต์เอาไว้มันเหมือนผีที่ตามมาหลอกหลอนเราทุกวันได้เลยบางครั้งอาจจะถูกเด้งออกจากการทำงานหรือทำให้ HR หรือว่าฝ่ายบุคคลเนี่ยไม่พิจารณารับเข้าทำงานอีกในงานบริการอาจจะโดนทัวร์ลงเสียเครดิตแล้วก็เป็นข่าวดังด้วยเนี่ยเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเคยดูนะค่ะมันแบบมันใช่เลยอ่ะชัดเลยอ่ะคือน้องคนนี้ผู้หญิงคนนี้เคยโพสต์ที่คิดว่าดีรีวิวสินค้าที่คิดว่าดีนะฮะแล้วพอไปสมัครงานเขาเซิร์ชอ่ะชื่อ Facebook ชื่อจริงนามสกุลจริงมันขึ้นหมดค่ะน้องคนนี้พลาดงานจากการโพสต์ผิดแค่1ครั้งชีวิตเปลี่ยนเลยทั้งที่ตัวเองมีความสามารถมากค่ะนะฮะควรจะได้เงินเดือนแพงๆทำงานบริษัทดีๆแต่ดันมือลั่นไงคุณผู้ชมก็เหมือนกันนะนอกจากว่าจะตกงานได้แล้วเนี่ยนะครับทางด้านกฎหมายใครมือลั่นเนี่ยนะฮะไปพาดพิงคนอื่นเขาคุณอาจจะโดนพรบ.คอมพิวเตอร์ฐานนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จอีกด้วยมีโทษจำคุกไม่เกิน5ปีหรือปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและมีความผิดในฐานหมิ่นประมาทอีกผมไปโพสต์ถึงกมลพรเสียหายหายกมลพรไปสน.ใกล้บ้านเลยไม่ต้องไปปอท.นะหมิ่นประมาทเนี่ยกมลพรสามารถแจ้งความผมได้เลยนะฮะตามประมวลกฎหมายอาญาโทษจำคุกไม่เกิน2ปีและปรับไม่เกิน 200,000 บาทเอาปะล่ะมือลั่นปะล่ะเตือนลั่นเลยจริงๆเรื่องนี้พูดกันมานานหลายครั้งหลายคราหลายปีหลายรอบแต่ก็มีเหตุการณ์ให้ได้ต้องอ่านข่าวให้ได้เป็นอุทาหรณ์ให้ได้บอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการไม่ได้เจตนาไม่ได้ตั้งใจพลาดไปแล้วแบบเนี้ยหลายต่อหลายครั้งแล้วนะครับ อย่าคิดว่าเรื่องเงียบแล้วชีวิตจะเงียบนะครับมันตามหลอกหลอนเราทุกวันแน่นอนโพสต์ผิดๆของเราเนี่ยตั้งสติหน่อยนะครับจ้ะ
ขอบคุณสำหรับการติดตาม TNN ช่อง16นะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งติดตามกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบเลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมอยากติดตามแบบสดๆครับติดตามได้ทาง FacebookTNN Live นะครับหรือว่าช่องทางอื่นๆง่ายๆโดยการกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ